ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98SMS ครับ482-7772-4เป็นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ครับมาเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ช่วงนี้ SMS ได้มั้ยช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะข้อนี้ครับฟอร์ดกระบะ F150 นำเข้าจากเกรนะครับจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายไหมครับแล้วก็การเซอร์วิสจะมีปัญหาไหมครับตัวที่เอาเข้ามาบ้านเรารู้สึกจะเป็นตัว EcoBoost นะเครื่องดีเซลที่เกรนอะไรแล้วก็ลุกเซอร์เข้ามาขายแต่ราคามันก็หลายล้านนะก็สูงพอสมควรสำหรับรถกระบะนะไอ้เรื่องกฎหมายคงไม่ผิดกฎหมายหรอกเพราะว่านำเข้าเสียภาษีถูกต้องแล้วถูกต้องคือวิ่งได้หมดนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องเซอร์วิสนิดนึงว่าเป็นฐานแล้วมันเครื่องคงโอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดซ่อมเส้นอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ออนไลน์ได้ก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้เท่าไหร่ก็พอได้อ่ะถ้าอยากชัดใจรักอ่ะก็หล่อมากอ่ะเพราะมันคือเขาเรียกอะไรเป็นพิกอัพระดับที่ Luxury. ไปเจอกับลักชัวรี่ไปเจอกับพวกรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ได้เลยแต่จริงๆเขาน่าเอาตัวแรปเตอร์เข้ามาขายนะมีฮิตมากถ้าเอาแรปเตอร์เข้ามาขายมันจะยอดสวยมากอยากเห็นวิ่งในบ้านเราบ้างแรปเตอร์นะยังไม่เห็นเลยนะมีแต่ T6 แรปเตอร์เยอะมาก T6 แรปเตอร์นี่T6 แรปเตอร์นี่บานเลยซื้อกระจังหน้ามาเปลี่ยนเป็นแรปเตอร์กันบานเลยโอเคบนหน้าจอต่อเนื่องครับ Mazda Familia 1400ครับอยากวางเครื่องเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ออโต้เหรอแนะนำครับมันมีตัวที่เป็นเครื่องหัวฉีดเกียร์ออโต้ของ Mazda อยู่ตัวนึงซึ่งมันเป็นเขาวางวางกันอยู่นะขับหลังงบไม่อั้นเลยด้วยไม่อั้นด้วยเหรองบไม่อั้นก็ SR ไป SR เลยเอาหล่อๆก็ 13B วางโรตารี่ไปนะ 13B เธอโอ้โหเสียงแบบได้ใจด้วยของเครื่อง Mazda เหมือนกันวางโรตารี่เลยครับเอาเครื่องนี่เหลือเลยนะเครื่องนี่สบายเล็กอยู่แล้วนะใช่วางโรตารี่ยิ่งเหลือ SR เนี่ยแน่นงั้นไปหาโรตารี่วางเลยครับหล่อโคตรละหล่อเลยอะแล้วไม่แล้วตรงรุ่นด้วยไม่ได้ข้ามตระกูลด้วยเอาเป็นตัวเอาเป็นตัวที่วางอยู่ในตัว iX7 FD3S ก็ได้ 3B ริวเนี่ยแล้วก็เป็นเทอร์โบหรือจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวก็ได้เป็น 13B ตัวแรกก็ได้ไม่หรือไม่ก็หาตัวนี้แต่ที่เป็นตัวไทเอ็กซ์ที่มันเป็นเกียร์ออโต้ถ้าอยากได้ออโต้นะแค่นี้ก็วิ่งหมุนไม่รู้จะหมุนไปไหนแล้วมีเครื่องโรตารี่เกียร์ออโต้เยอะแยะไปถูกด้วยเพราะเขาหาเกียร์ธรรมดากันใช่แล้วก็เซ็ตทุ่งล่างดีๆนะเบรกเบิร์กทำดีๆหน่อยรับรองได้ว่าบินได้ใส่ปีกก็บินได้ใช่อ่ะรับสายคุณโต้งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจ้าครับผมจะให้ช่วยจะให้พี่3คนช่วยวิจารณ์เชฟโรเลตเทเวลเซอร์หน่อยครับเทเวลเซอร์ใหม่นี่ใช่ไหมใช่ครับมองรุ่นไหนไว้ยังไงฮะก็เป็นรุ่นขับ4ครับโฟร์วิวตัวท็อปท็อปท็อปครับเทเวลเซอร์ตัวท็อปใช้งานยังไงฮะเรามาใช้งานแบบไหนก็ใช้งานในเมืองครับใช้งานในเมืองทำไมต้องขับ4อ่ะก็เห็นราคามันไม่แพงครับอ๋ออ่ะโอเคถ้าอยากได้ตัวท็อปฟูซื้อสีอะไรน้ำตาลช็อกโกแลตอ่ะตอนนี้ก็ดูเป็นสีขาวมุกแว่ครับคือถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยประมาณ1.4 ล้านนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดเนี่ยจะได้รุ่นแค่ขับ2ประมาณขับ2ท็อปหรือขับ2เกือบท็อปในบางรุ่นนะครับก็ถือว่าออปชั่นเต็มนะครับ4ด้วยก็ปาเจโร่สปอร์ตใช่ครับปาเจโร่สปอร์ตอาจจะถูกกว่าปาเจโร่สปอร์ตในส่วนของรุ่นขับ4นิดนึงนะครับสมรรถนะเครื่องยนต์เครื่อง 2.5 ที่อัปเกรดแรงม้าให้ดีขึ้นเรื่องกำลังเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงเลยโอเคเรื่องออปชั่นภายในมีการปรับให้มีความแตกต่างจาก New X ครับนะครับเพราะว่าจะเน้นความเป็นอเมริกันสไตล์แล้วคอนโซลต่างๆสวิตช์ต่างๆเนี่ยดูแลแตกต่างแล้วสวิตช์แอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนจากรุ่นเทมเพอร์เซอร์รุ่นแรกแล้วครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยถ้าเทียบกับ New X แล้วเนี่ย New X เนี่ยมาแบบพื้นฐานเลย
แต่ว่าตัวเทลเบเซอร์นี่มีการใส่ระบบที่เรียกว่าเป็นแอดวานซ์เซฟตี้ที่ทันสมัยมากขึ้นระบบความปลอดภัยท่วมที่ชอบก็คือรีโมทสตาร์ทเครื่องยนต์นะตัวท็อปถึงจะมีแล้วก็ต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาใหม่มันช่วยเวลาขึ้นเขาลงเขาหน้าตาใหม่มันดูหล่อมากมันดูเป็นอเมริกันขึ้นมาเลยมันดูเป็นเชฟโรเลตขึ้นมาคือไอสัญลักษณ์โบไทที่มันเป็นกันชนหน้าเป็นดูอัพพอร์ตนี่นะผมว่ามันก็ดูสวยขึ้นนะหล่อขึ้นใช่แล้วก็ของเล่นโอ้ยที่มันไม่ใช่หน้านี้อันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้มันนี่มันสเปคต่างประเทศละถ้าหน้านี้แต่ว่าแต่คุณโต้งนะผมก็ซื้อแล้วท็อปสี่นี่รบกวนถามนะครับมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าวิ่งตามคู่มือนะครับตามระยะที่เขาเรียกเข้าไปเซอร์วิสนะครับครับผมแนะนำให้ถ่ายน้ำมันเครื่องเร็วนิดนึงถึงแม้จะขับในเมืองนะยิ่งขับในเมืองผมว่ายิ่งต้องถ่ายเร็วหรือว่าถ่ายก่อนที่เขาแนะนำก่อนเวลานิดนึงคือก่อนนั้นเนี่ยเขาแนะนำ 20,000 เขายืนยันเลยตอนที่เราไปทดสอบเมื่อเวอร์ชันแรกตั้งแต่โคโรด้วยว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยผ่านมาตรฐานน้ำมันเขาดีมากตอนยิ่ง15,000พอละแต่พอเอาเข้าจริงน้ำมันเครื่องเขาหายพี่ประมาณหมื่นเกินหมื่นขึ้นไปน้ำมันเครื่องเขาเริ่มหายลูกค้าเริ่มคอมเพนเขาก็เริ่มมีการปรับว่าจะต้องมีการดูแลให้ดีขึ้นนะครับผมแนะนำว่า 10,000 กิโลเมตรกับเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยเนี่ยนะครับพอแล้วกับการใช้งานนะฮะ 15,000 ไม่ได้ลากไปหน่อย 15,000 ก็ได้ถ้าวิ่งทางยาวเป็นประจำนะครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองอย่าหมื่นเดียวพอแต่จริง10,000แรกสำคัญนะใช่แล้วถ้าเกิดเขาคิดตังค์ก็ยอมจ่ายไปเพราะว่า10,000แรกเนี่ยมันจะถ่ายพวกเศษขี้เหล็กในเครื่องออกมาด้วยนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองด้วยนะ10,000แรกผมบางคนรู้ดีเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนกองไม่ใช่ประโยชน์เอาให้ครบชุดนะครับแล้วก็วิ่งตามสวิตช์เลยทีนี้เล่นได้ครับถ้าชอบเล่นได้เลยฮะราคาวันนี้พี่ว่ามันเล้ามันแค่ล้านสี่มันไม่เหนื่อยถ้าไปขยับไปเล่นล้านเจ็ดล้านแปดที่ว่ามันผ่อนเหนื่อยไหมอีกอันหนึ่งทุกวันนี้ผมว่าPPVในตลาดมันเกลื่อนไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าขับอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นผมว่าดูดีมีสไตล์ของเราเองใช่ไม่จำเป็นต้องไปเหมือนข้างบ้านเขาออกฟอร์จูเนอร์มาก็ใช้ฟอร์จูเนอร์ทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะมาเนี่ยนะวิ่งสักระยะหนึ่งนะสักปีกว่าแล้วยางชุดต่อไปนะโคโลราโดเนี่ยนะใส่ BF ออทะเลมันหล่อมากโชคไอรอนแมนสัก4ต้นข้างล่างเหรอไอรอนแมนฟูลเซ็ตนะแล้วก็ใส่ล้อออทะเลนวิ่งนะโอ้โหเป็น BF นะหล่อสวยเลยมันเป็นอเมริกันจริงๆแล้วมันดูเป็นอเมริกันจริงๆยางแคบตรงเนี่ยมันทำให้รถมันดูมีอะไรมากขึ้นดูหล่อขึ้นโอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับได้ครับครับผมสวัสดีครับครับนานจะมีคนถามถึงมาทีนะก็น่าน้อยใจเขาสาปรับสุดท้ายสุดกว่าคนอื่นเลยนะใช่เพิ่งจะปรับเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแล้วผมตินิดเดียวอ่ะเปลี่ยนแล้วมันไม่เปลี่ยนให้หมดอ่ะข้างหลังนี่มันเหมือนเดิมอยู่นะเห็นไหมพี่เอ็กข้างหลังนี่มันดูเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยต้องเดินไปดูข้างหน้าถือว่าเออนี่เปลี่ยนแล้วนะใช่แต่เป็นรถที่ขับดีจูนมันดีมากก็คือเดิมไม่ต้องทำอะไรด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความนวลอัตราเร่งหรือการขับขี่เนี่ยค่อนข้างโอเคที่สุดแต่จะมีนิดเดียวก็คือคนเพิ่งเคยขึ้นไปขับครั้งแรกเนี่ยจะฝืนเกี่ยวกับพวงมาลัย EPS ของเขาเพราะมันจะมีระบบที่ช่วยให้เราขับได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ขับทางยาวข้อนี้ดีกว่าผมรู้ข้อหาเรื่องก่อนนะครับเดิมเนี่ยเขาใช้ Toyota Vios ปี07อยู่แล้วครับเขาจะเปลี่ยนเป็น Ford Focus ปี13เพิ่มตังค์อีก 150,000 พี่ว่าคุ้มมั้ย Focus 13ตัดมันเป็น Ford Focus เนี่ยโอ้โหผมว่าคิดผิดนะคือใช้ Vios ดีอยู่แล้วนะเอาเงิน150,000นี่ซ่อม Vios ดีๆนี่ภายในงบ150,000นี่ใช้ได้ประมาณอีก8ปีเลยนะผมว่าขยับมาประมาณ FB ยังโอเคกว่านะมีตัวอื่นให้เล่นตั้งเยอะนะหรือ Civic FD FB อะไรเงี้ยแต่เพิ่ม150,000อาจจะไม่ได้ FB อ่ะผมว่าเพิ่ม150,000 Vios ไปเกินได้ FD แต่ว่า FD อย่างน้อยก็0708 09ก็ยังดีหรือตัว Fred Whip ของ FD ตัวสุดท้ายก็ยังดีเพราะราคาอยู่ประมาณ 400,000 ผมว่าเทอร์ Vios เพิ่มเงินนิดหน่อยขับฟิบิกดีดีกว่าผมว่าดีกว่าโฟกัส13เดี๋ยวเจอชุดแอร์เข้าไปแล้วก็ชุดเกียร์เข้าไปแล้วก็ใช่แล้วเหนื่อยใช่แล้วเหนื่อยฮะมาดู Camry 06 Hybrid ปี11เป็นไง06 Hybrid Camry ตอนนี้คือทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่า Camry โฉมเนี้ยเขารับประกันมอเตอร์กับแบตเตอรี่10ปีครับฮะซึ่งตอนนี้มันรถมันเพิ่งเข้าถ้าปี11ก็เข้าปีที่6ยังเหลือวารันตีทั้ง4ปีสบายสบายสบายแล้วราคาถูกเหลือเกินอยู่ที่ว่าได้มาราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ว่าขอดูนิดนึงนะว่ารถคันนี้เข้าเซอร์วิสศูนย์หรือเปล่า
ถ้าขาดต่อจากศูนย์ไม่เนี่ยผมว่าเวลาจะเคลมในคุณลำบากนิดนึงตอนรถคันนี้วิ่งเข้าศูนย์ตลอดเวลาแล้วต่อเนื่องนะรุ่นนี้อย่าลืมนะครับว่าเขาวารันตี10ปีครับระบบไฮบริดเนี่ยครับวารันตี10ปีเพราะฉะนั้นรอๆเลยตอนนี้ซื้อได้แต่ว่าถ้าเลยอย่างนี้ไปสักผมให้สัก3เดือนซื้อรถระวังรถน้ำท่วมภาคใต้นะตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จหรอกยังไม่ออกท้องตลาดหรอกแต่อีกสัก3เดือนเนี่ยจะเริ่มมีมาจะว่อนเลยจะเริ่มว่อนแล้วเขาจะไม่ขายที่ใต้ด้วยนะเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยจะลงไปซื้อแล้วก็เอารถมาน้ำท่วมเนี่ยมาซ่อมเสร็จก็จะกระจายขายออกไปตามที่ต่างๆที่แบบห่างไกลจากพื้นที่อย่างเช่นส่งขายเหนือส่งขายอีสานระวังอีก3เดือนประมาณแล้วให้สัก 2-3 เดือนเนี่ยจะเจอรถน้ำท่วมจะเจอรถน้ำท่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นซื้อรถมือ2ตรวจเช็คให้ละเอียดแล้วกันคำถามสปีดการ์ดเปิดเมื่อไหร่ครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยไอรอนแมน44ถูกต้องเข้าหลักเกณฑ์ของเรานะก่อนอื่นเลยเราบอกว่าอย่าลืมเรื่องไอรอนแมนแจกของสมนาคุณลูกค้านะครับรวมทั้งแฟนรายการด้วยนะครับอย่างที่เห็นตรงหน้านี่นะฮะจะมีตัวรางใส่ของมูลค่า 14,000 บาทนะครับแจกให้นั่นคือรางวัลใหญ่แล้วก็มาเล็กก็อยู่ที่เห็นด้านหน้าก็เป็นกระเป๋าไฟฉายไฟตะเกียงนะครับที่ใช้กับอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆรวมทั้งปฏิทินด้วยก็ประสงค์ SMS มาตามปกติวงเล็บต่อท้าย Iron Man ก็เดี๋ยวเราจะแรนดอมผู้โชคดีจับรางวัลมีรางวัลใหญ่1รางวัลที่เหลือก็เป็นรางวัลรองลงไปภายในสิ้นเดือนนี้นะครับคือถามว่าสปีดการ์ดเปิดเมื่อไหร่คือผู้รับเหมาเขาบอกว่าจะเสร็จตั้งแต่เดือนมกราใช่นี่มันจะหมดเดือนมกราจะเข้าตุลาคมยังไม่เสร็จก็มีเวลากุมภาพันธ์เดือนนึงลุ้นอยู่ตอนนี้ผมพยายามให้เปิดคือมีเอาให้ทันมีนานะครับนอกจากในส่วนของถามว่าสปีดกระดาษมีอะไรบ้างดีกว่าอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะครับสปีดกระดาษเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับอู่แรกก็คืออู่ซ่อมรถยนต์นะครับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นควิกเซอร์วิสนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวของที่ติดตั้งไมลาร์ดฟิล์มนะครับตัวแทนจำหน่ายไอรอนแมน 4x4 นะครับทำซ่อมศูนย์ซ่อมเบนซ์มือ2มาตรฐานอะไหล่เบนซ์นะครับศูนย์ซ่อมรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับเป็นพวกระบบควิกเซอร์วิสอย่างรวดเร็วนี่คือส่วนของอู่ซ่อมรถยนต์สปีดกระดาษแล้วก็แยกออกมาแต่มันชื่อสปีดกระดาษเหมือนกันหมดนะชื่อเดียวกันอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์โมเทนเป็นไบค์โฮเทลฮะก็คือเป็นโรงแรมสำหรับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้ที่มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่มีที่จอดที่บ้านก็เป็นที่ฝากจอดดูแลรถรวมถึงอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ด้วยเซอร์วิสบิ๊กไบค์ฮาร์เรย์รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของร้านอาหารร้านอาหารฮะนะครับก็คือผมก็เอาน้องเปาหรือว่าน้อง PPD ที่เป็นนักร้องเนี่ยงานอดิเรกก็คือทำแฮมเบอร์เกอร์ขายร้านนี้ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวของแฮมเบอร์เกอร์แล้วเครื่องดื่มที่มีฟองผสมยีสต์นะครับแล้วก็จากทั่วทุกมุมโลกแปลกๆมากินกันเป็นที่นั่งรอนั่งแฮงเอาท์สบายๆใครที่อยากจะเข้ามาดูอัดรายการหรือมาซ่อมรถมันเป็นสถานที่นี้เนี่ยผมยังจะเปิดให้เป็นที่ที่แฟนๆรายการเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคติเข้ามาเจอกันก็มาเจอผมเจอพี่เอ็กเจอพี่บอมเจอทุกคนในสปีดแชนแนลพยายามจะหมุนเวียนให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ซ่อมรถในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็พยายามจะทำรถทุกท่านให้ได้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นี่คือเราตั้งปณิธานเอาไว้นะครับว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองแล้วก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้กับเจ้าของรถได้ใช้ครับประมาณนี้อดใจรอนิดนึงพยายามหาตอนนี้เอาไว้ทันมีนาแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปถ้าทำสำเร็จเนี่ยอยากจะทำอู่สีสปีดการาดนะครับถ้าเราทำได้เราจะเป็นอู่สี 2K เต็มระบบทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เป็นอู่แรกในเมืองไทยช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณนะ